ครบ19ปีรักมีปัญหามิกขอร้องเบนให้กราบก็ยอมเป็นอีกคู่รักดาราที่ไม่เคยปล่อยมือกันเลยจริงๆอีกทั้งถ้าหากใครตามถึงเส้นทางรักของพวกเขามาตั้งแต่ต้นจะรู้เลยว่าทางบ้านของฝ่ายหญิงค่อนข้างห่วงลูกสาวสุดๆเบนและหนุ่มมิกบรมวุฒิแต่สุดท้ายคุณสามีก็สามารถเอาชนะใจแม่ยายได้วิวาคลองรักมาเกือบ20ปีได้แล้ว ทั้งยังมีลูกร่วม3าคนที่เข้ามาเติมเต็มนั่นคือน้องปลิมน้องปลางและน้องเปลมทั้งสองมักจะโชว์โมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ชื่นชมอยู่บ่อยครั้ง แต่การใช้ชีวิตย่อมมีเรื่องไม่เข้าใจกันเป็นปกติอยู่ตลอดเมื่อไม่นานมานี้มิกได้มาเปิดใจเล่าว่าด้วยความที่ภรรยาไปเรียนเกี่ยวกับทางจิตเพื่อที่จะได้เอาความรู้มาดูแลน้องๆบางทีเราไม่รู้ต้องทําไงจริงๆไม่เคยโอเคเลยรู้สึกเหมือนไม่ใช่บ้านซึ่งเป็น feeling ประมาณว่าที่ไปเรียนต้องทําแบบนั้นแบบนี้โดยจริงๆแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันต้องมาปรับดูการที่เป้นไปเรียนทําให้บ้านมีเรื่องแทบจะกลาาให้พอเธอแต่คราวนี้ กลับลงสมัครอีกคอร์สแล้วสุดท้ายฝ่ายชายบอกว่าต่อไปนี้จะไปทำอะไรต้องเอามาให้ดูก่อนน่าจะดีกว่าพร้อมยอมรับว่าตั้งแต่มีน้องมุมสวีทแทบไม่มีคู่เรามองเป็นเพื่อนมากกว่าแฟนมาตั้งแต่แรกมีคนในวงการถามเยอะว่าใช้วิธีใดทำไมครอบครัวรักกันมาได้ยาวนานขนาดนี้เรามองว่าไม่มีอะไรที่เป็นจิ๊กซอว์เข้าได้พอดีหรอกถ้าพร้อมที่จะมองข้างหน้าไปด้วยก็โอเค ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้บอกว่าจริงๆเขียนลายลักษณ์อักษรไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเป็นอะไรสมบัติมอบให้เธอคนเดียวแต่ภายหลังเปลี่ยนทำกับการแทนก่อนนี้ให้เบนหลังจากเธอรู้บอกทันทีว่าเยอะไปไม่ต้องให้ของขวัญอะไรแล้วเพราะลูกกับคนรักได้ทุนมากเกือบแปดหลักเลย